ขวัมปติสูตรว่าด้วยผู้เห็นทุกข์ชื่อว่าเห็นในสมุทัยนิโรธมรรคสมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระมากรูปอยู่ณเมืองสหชนิยะแคว้นเจดีก็สมัยนั้นเมื่อภิกษุผู้เถระมากรูปกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาพัสนั่งประชุมกันในโรงกลมเกิดสนทนากันขึ้นในระหว่างประชุมว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายผู้ใดหนอแลย่อมเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขะสมุทัยแม้ทุกขะนิโรธแม้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระขวัมปติเถระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ฟังมาได้รับมาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ใดย่อมเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัยแม้ทุกขนิโรธแม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์แม้ทุกขนิโรธแม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์แม้ทุกขสมุทัยแม้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดย่อมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์แม้ทุกขสมุทัยแม้ทุกขานิโรธจบขวัมปติสูตร